J Energy Drink แนวใหม่พร้อมเคียงข้างพิชิตทุกภารกิจให้ทุกวันเป็นวันแห่งชัยชนะผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับ Talking Thailand ในช่วงที่2นะครับอาจารย์ครับครับผมควรช่วยขายของหน่อยได้ไหมได้น่าจะเป็นคนที่ในบรรดาเรา3คนเนี่ยอาจารย์วิโรจน์น่าจะเป็นคนที่จำราคาสินค้าแล้วก็โปรโมชั่นทุกอย่างได้แม่นมากที่สุดแล้วตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วจบแล้วฮะเอางี้ดีกว่าเราขายของเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำโปรแบบเป็นชิ้นๆแล้วอ่ะตอนนี้เราทำโปรทุกอย่างใช่ไหมฮะอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเห็นไหมจะปิดช่องไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นคือทุกวันเป็นวันสุดท้ายอะไรเงี้ยคนเขาเกลียดเราเขาจะได้สงสารไงเออไหนๆจะไปแล้วก็ซื้อซื้อหน่อยไม่ใช่นะฮะครับนะสรุปก็คือตอนนี้ลดโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะฮะโดยเฉพาะนะตอนนี้เรามีการจัดอีเวนต์นะครับที่ไอคอนสยามนะฮะนะไปจนถึงวันที่30นะฮะกรกฎาคมอะไรที่ลดนี่ใช่ไหมโอ้ยลดเยอะเลยนะฮะส่วนนะครับโปรโมชั่นนอกเหนือจากที่ไอคอนสยามเนี่ยนะฮะจำได้ท่านสามารถเข้าไปดูใน voicetv.shop ได้ก็จะมีสินค้าลดเยอะนะครับเช่นซื้อฮีนะฮีนะ1กระปุกแถมฟรีเฮเซลนัท1กระปุก voice coco นะครับหรือโกโก้พิชูเนี่ยลดจาก250เหลือ200บาท voice tea นะครับเฉพาะสูตรอูหลงนะฮะราคา290บาทนะฮะนี่ลดจาก390บาท Mix Root Chips นะที่อาจารย์พิชชี้เนี่ยนะฮะอร่อยมากครับเพราะรสชาติบาร์บีคิวน่าจะไม่เหมือนอะไรที่มีขายอยู่ในตลาดไทยซื้อ2แถม1ราคา198บาทนะช็อกโกบอลเนี่ยมันซื้อ1แถม1ป่ะ ใช่ป่ะ เดี๋ยวนะขอเช็คดูก่อนนิดนึงเยอะๆๆคือเอานะช่วงที่แล้วใช้แถม1มั้ยฮะใช่ฮะโปรแล้วเปลี่ยนไม่อันนี้คืออยากรู้จริงๆหรือเปล่าอยากรู้จริงใช่มั้ยนั่นคือผมกำลังนึกถึงผ้าที่แบบว่าแบบมีแบบมนุษย์ลุงมายืนหน้าร้านอ่ะฐานี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อผมซื้อประจำปวนอ่ะช็อกเกอร์บอลอันนี้2แถม1หรือเปล่าอันนี้ไม่ซื้ออันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้นี่แต่ที่อาจารย์พิชชอบจริงๆเนี่ยแล้วซื้อไปตลอดก็คือตัวสเปรย์แอลกอฮอล์นะฮะลดเหลือ199บาทนะครับจาก149บาทปลาร้า3ขวด100ฮะส่วนไอ้เนี่ยที่ไม่ซื้อตอนหลังเพราะว่าอะไรมันหมดเลยอะเปิดทีแล้วมันเก็บไม่ได้อ๋อกินเลยอร่อยจังมากไม่พี่ต้องเอาไปใส่ตู้เย็นทำไมอะมันจะหยิบไม่ทันเหรอไม่ใช่ก็จะอร่อยขึ้นอีกมันจะอร่อยขึ้นอีกแล้วมันก็ยิ่งหมดเร็วดีใช่ไหมเปิดเซ็นนั่งทำงานอะแป๊บเดียวอะไม่กล้าเจอหมอเลยอะนะฮะหนักจริงเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเมนูกินแล้วห้าบอกหมอครับโอ้แต่ว่าทุกอย่างมันก็มีคือจริงเราก็พยายามจะคัดสรรในส่วนของวัตถุดิบให้มันดีต่อสุขภาพด้วยนะพูดตรงๆนะครับก็คือตัวนี้จะสูงกว่าเดิมนิดกว่านิดหน่อยนิดหนึ่งนะฮะแต่เฮเซลนัทอะไรต่างๆนะครับอร่อยนะลองได้ครับลองได้หมูแผ่นก็ยังมีขายใช่ไหมครับหมูแผ่นมีอยู่ครับมีอยู่สีนะครับเพียงว่าน้ำพริกอะไรเงี้ยก็มีมาวางข้างหน้าคือสินค้าโดยปกติเนี่ยเรามีหมดนะฮะท่านสามารถเข้าไปที่ voicetv.shop ได้เลยแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรแบบซื้อครบ 1,000 บาทแถมร่มก็มีอะไรเงี้ยมีหลายโปรโมชั่นมากเอาร่มหมดแล้วล่ะฮะโอ้ครับนะแต่ว่าขายดีจริงแล้วเราตัดสดไปที่เขายืนขายที่อะไรนะไอคอนสยามเหรอไอคอนสยามครับน่าจะดีกว่าครับน้องอุ้มเราอยู่น้องอุ้มอยู่บริการครับนะฮะเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันหยุดยาวก็เราก็ยังขายเนาะไปกันได้เพราะห้างเขาเปิดตลอดไม่ได้เกี่ยวกับเราครับก็เข้าใจว่าอยู่ชั้นเอ็มเนี่ยเห็นเขาบอกว่าถ้ารถไฟสายสีทองป้ายนั้นเนี่ยลงปั๊บเดี๋ยวเข้าไปก็เจอเลยฮะครับเป็นอีเวนต์ฮอลล์ที่เขาจัดกับมีข้าวของหลายอย่างนะครับแต่ว่ามีบูธของ YCV อยู่ในนั้นด้วยครับนะฮะฝากด้วยนะครับหรือว่า02-1148-114นะครับกลับมาติดตามประเด็นข่าวการเมืองที่น่าสนใจกันต่อนะครับสุพรรณบุรีไหมสุพรรณบุรีเนี่ยเมื่อกี้แซวไปแล้วเมื่อกี้แซวไปแล้วไงแซวไปแล้วบอกว่าไปครับไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เฉยใช่แต่คุณท็อปวราวุธก็ปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้ไปเรื่องการเมืองเขาไปเพราะคุ้นเคยกันมานานแล้วก็อาจารย์พิชตั้งคำถามให้ว่าตอนอายุวันเกิดครบ73ปีไปหรือเปล่าคุ้นเคยเนี่ยผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่ไม่แล้วมันมีการแซวอีกแบบหนึ่งด้วยนะว่าหลายคนที่บ่นว่าอย่างง้วนอย่างนี้อยู่เนี่ยโทษและปีก่อนๆที่ไปถ่ายรูปไว้ก็เกรงใจก็ไว้เหมือนกันที่ก่อนๆ นั้นไปมันทุกปีอะกับ อันนี้มาเรื่องใหญ่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อาจารย์ธิดาใช่ไหมอาจารย์ธิดาเรื่องจริงเนี่ยถ้าจะเล่นข่าวอาจารย์ธิดาแล้วต้องอ่านข่าวในนี่ต่อเพราะเขาไม่ได้ใส่มาก็คือคุณณัฐวุฒิใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจเพราะคนเหล่านี้ก็ต้องถูกตั้งคำถามนะครับอาจารย์ธิดานะครับอาจารย์ธิดาถาวรเสกอดีตประธานนปช.นะครับโพสต์ Facebook นะครับระบุว่าคนเสื้อแดงที่เป็น FC พรรคเพื่อไทยไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะทำอะไรหรือมีแนวทางอย่างไรก็จะให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอย่างสุดริ่มทิ่มประตู
คำถามคือคนเสื้อแดงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรและคิดอย่างไรถ้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคำอธิบายของอาจารย์ธิดาบอกอย่างนี้ครับเพราะคนเสื้อแดงเกิดขึ้นมาจากการต่อต้านรัฐประหารต่อต้านผลพวงการทำรัฐประหารในปี2549คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ในเวลานั้นคนโหวตโนรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยมีถึง10ล้านคนนะครับคนเสื้อแดงจริงจะยืนอยู่กับหลักการในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนและไม่สนับสนุนผลพวงการทำรัฐประหารไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจรัฐประหารแต่ก็มีคนเสื้อแดงจำนวนมากเป็น FC พรรคเพื่อไทยมายาวนานควบคู่กับการต่อสู้ตามหลักการประชาธิปไตยและก็มีคนใส่เสื้อแดงที่ไม่เคยผ่านการต่อสู้ใดๆเพิ่งมาเป็น FC พรรคเพื่อไทยก็มีปัจจุบันมีทางเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอื่นคือพรรคอนาคตใหม่ที่ต่อมานะครับคือพรรคก้าวไกล โดยคนเสื้อแดงนะครับยึดฝ่ายประชาธิปไตยเป็นหลักแต่เปลี่ยนพรรคการเมืองที่สนับสนุนก็มีเป็นจำนวนมากครับดังนั้นคนเสื้อแดงจริงจะยืนหลักอยู่บนฝ่ายประชาธิปไตยเป็นสำคัญเพราะต่อสู้มายาวนานและเจ็บปวดกับการสูญเสียและถูกกระทำต้องการให้ประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงที่อำนาจนั้นเป็นของประชาชนทั้งนี้สว250และปฏิบัติการขององค์กรอิสระและอื่นที่จัดการกับผู้แทนราษฎรขัดขวางอำนาจประชาชนคือปฏิปักษ์ของฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงอาจารย์ธิดาบอกว่านี่เป็นความชอบธรรมของผู้ออกมาต่อต้านสว.และองค์กรอิสระซึ่งต่อไปอาจจะมีเหตุการณ์เลยเถิดจะมีการยุบพรรคลงโทษพรรคการเมืองนักการเมืองอย่างไม่สมเหตุสมผลอีกนี่จึงไม่ใช่เรื่องการทะเลาะติ่งส้มติ่งแดงนะครับเพราะปฏิปักษ์ตัวจริงในโลกขณะนี้คือสว250คนแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยพลิกขั้วก็แปลว่าพรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคสนับสนุนการสืบทอดอำนาจคสช.คนเสื้อแดงที่ยึดหลักการฝ่ายประชาธิปไตยคงต้องยอมรับภาวะเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองย้ายขั้วตรงข้ามไปแล้วคงโบกมืออำลาและอาจแสดงความไม่พอใจเพียงใดยังคาดเดาไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นยังจับขั้ว8พรรคเดิมแล้วเพิ่มเติมบางพรรคเข้ามาก็น่าจะเป็นวิถีทางที่คนเสื้อแดงอุดมการณ์ยอมรับได้ฉะนั้นวันนี้มีนิยามใหม่ของคนเสื้อแดงเสื้อแดงอุดมการเสื้อแดงอุดมการกับเสื้อแดงที่เชียร์พรรคเพื่อไทยเป็นเขาเรียกว่าเป็น FC พรรคเพื่อไทยทีนี้มีข่าวของคุณณัฐวุฒิเดี๋ยวผมอ่านให้นะครับพี่ณัฐวุฒิใส่เกลือนะครับโพสต์ไปเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะฮะบอกว่ามีคนพูดว่าต้องถามณัฐวุฒิให้ชัดว่ามีหรือไม่มีลุงนะฮะที่นิ่งเพราะรู้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยก้าวไกลเขาคุยกันอยู่เลยเฝ้าดูหวังว่าจะหาทางออกร่วมกันได้ผมเป็นแม่ทัพคนหนึ่งบนเวทีหาเสียงพูดไว้ทุกเวทีชัดเจนไม่ต้องหนุนเสาไม่เอาลุงวันนั้นเป็นแบบนี้วันนี้ก็เช่นกันครับนะฮะก็ยังยืนยันอยู่ว่ายังยอมรับนะครับเอลิเมนต์ของลุงนะฮะเข้ามาไม่ได้นะครับครับนะครับอ่ะขณะที่ทางทุตรัตเหรออ่ะทุตรัตสักหน่อยนะอาจารย์นะครับนะครับโพสต์ Facebook นะฮะแล้วก็พูดถึงข่าวที่คุณธนาธรบินไปฮ่องกงเพื่อพบกับคุณทักษิณนะครับนะฮะโดยบอกว่าทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าพวกเราทุกคนต่างถือชุดความจริงกันอยู่ชุดหนึ่งที่เราเชื่อว่ามันคือความจริงอยู่ในใจและมือด้วยกันทั้งสิ้นคล้ายๆกับการเล่นไพ่ที่เราไม่รู้ว่าคนอื่นนั้นถืออะไรปัญหาคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าชุดความจริงของเรานั้นมันจริงมันถูกมันดีกว่าของคนอื่นแค่ไหนนะฮะหรือจริงๆแล้วที่อยู่ในมือเราทุกคนอาจเป็นความจริงแค่เพียงบางส่วนที่ไม่มีใครมีความจริงของแท้ทั้งหมดเลยนะฮะนี่จะไปถึงขั้นดีเบตเรื่องปรัชญานะเรื่องทรูทกับเรียลิตี้เลยนะแกบอกต่อนะครับส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักไม่ได้มีความฝันอันสวยหรูขอแค่ให้ได้รัฐบาลที่มีความสามารถมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปได้ดีก็พอแล้วโดยจะว่าไปทุกพรรคการเมืองตอนนี้ก็ล้วนผ่านการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเป็นตัวแทนประชาชนด้วยกันทั้งสิ้นและจริงๆก็เห็นแทบทุกพรรคมีสมาชิกและมีผู้สนับสนุนที่เคยเป็นฝ่ายเผด็จการเชียร์เผด็จการไปเป่านกหวีดมากันก็เยอะแยะก็ไม่รู้ว่าจะต้องรังเกียจรังงอนอะไรกันนักหนาดูแล้วพอๆกันนั่นแหละผมว่าครับนี่เป็นความเห็นของทูตรัฐท่านทูตรัฐชาลีจันทร์นะครับจริงๆมันมีคนพูดตรงนะมันมีคนผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีคนเป็นนักวิชาการในสังคมอีกเยอะซึ่งในจังหวะในความขัดแย้งเนี้ยก็พยายามที่จะเงียบแต่ก็เขียนมาข้างหลังก็มีเยอะการเชื่อแบบท่านทูตชาลีท่านทูตรัฐเนี่ยมีเยอะนะกับที่พยายามที่จะสื่อสารเข้ามานะฮะว่า
ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันคือกระบวนการการทำให้ปกติแต่ไอ้สิ่งที่คนทำไว้ในการสืบทอดอำนาจต่างๆเนี่ยอันนี้มันจะกลายเป็นคดีในอนาคตหรือเปล่าเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าครับแน่นอนเขาเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยเขาก็ถูกเลือกมาเหมือนกันใช่ไหมฮะเราก็ต้องเข้าใจเขาเรียกว่าน้ำหนักการให้น้ำหนักส่วนหนึ่งของคนกลุ่มนั้นซึ่งมาจากประชาชนและอาจจะเป็นประชาชนที่อย่างที่ท่านทูตรัฐบอกเป็นเผด็จการเชียร์เผด็จการเป่านกหวีดมาแต่วันนี้เขาก็ยังยอมมากาใช่ไหมเพื่อให้ตัวแทนความทางความคิดของเขาเนี่ยได้เข้ามาสู่สภาสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องจากการตรงนี้มันคืออนาคตอ่ะคุณจะเอาผิดคนพวกนี้หรือไม่อ่ะอันนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงครับซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันต่อแล้วผมก็ได้ยินคนมาพูดคุยเรื่องนี้กับผมเยอะครับนะฮะว่าประเด็นมันอาจจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้พูดเนี่ยไม่ได้จะมาฟอกใครหรือมาดีเฟนต์ใครเลยนะผมชวนคิดประเด็นใหม่ประเด็นหนึ่งสมมุติว่าเราลืมอุดมการณ์สักแบบสัก5วิ10วิแล้วตั้งคำถามใหม่แป๊บเดียวว่ากลางมาสิว่าถ้าจะไม่เอาก้าวไก่เพื่อชาติบ้านเมืองผมไม่ชอบคำนี้เลยนะผมเอาคุณลืมคำว่าอุดมการณ์กับชาติบ้านเมืองทิ้งทั้งคู่เลยนะชาติบ้านเมืองในความหมายแค่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเพื่อชาติบ้านเมืองมากกว่าคุณเนี่ยสมมติทิ้งอันนี้ทิ้งว่าอุดมการณ์ผมแท้ที่สุดก่อนแล้วสมมติว่าที่อ้างว่านะครับเราจะต้องเดินไปข้างหน้า สมมติคุณมีเหตุผลที่ไม่เอาก้าวไกลเนี่ยคุณหรือพิกขั้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเอาไลน์หรือคุณแสดงออกให้เห็นไหมว่าถ้าร่วมกันแล้วเนี่ยใครจะดูแลเรื่องอะไรแล้วอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่เห็นต่างกันเลยเช่นนะครับคุณไม่อยากเล่นเรื่อง112ใช่ไหมถ้ารวมกันใหม่บอกว่าอยากจะพลิกขั้วแต่จะจัดการเรื่องรัฐประหารยังไงเพราะว่าก็ถามคำถามนั้นสังคมก็ถามได้ว่าอ้าวจะแก้รัฐธรรมนูญยังไงจะล้มล้างผลพวงรัฐประหารไหมนี่ไม่ใช่ประเด็นเรื่อง112นี่ก็ถามได้หรือจริงที่ผมเคยถามคุณทั้งสี่ในรายการนะคุณจะมี political model ยังไงหรือว่าอันเนี้ยอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยจัดการการโกงยังไงประชาชนจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพวกคุณได้ยังไงบ้างนอกเหนือจากว่าพวกคุณเลือกผมมาแล้วนี่อันนี้มันเห็นไงว่าพวกเราเลือกคุณมาแล้วแต่พวกคุณจัดกันเองอ่ะใช่ไหมคุณปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าพวกคุณจัดกันเองตอนเลือกเนี่ยเขาเลือกเป็นฝั่งแต่ถ้าคุณจะไม่เอาฝั่งคุณอธิบายได้ไหมว่าคุณจะทำอะไรไม่ใช่อ้างแค่ว่าบ้านเมืองอีกฝ่ายก็ด่าว่าพวกมึงไม่มีอุดมการณ์สมมติว่าเอาสองคำนี้ออกก่อนนะเอาลายมาให้ดูเลยว่าจำเป็นต้องพลิกขั้วไหมฮะว่าจำเป็นต้องพลิกขั้วเพราะว่าทุกคนไม่เอา112เดี๋ยวนะประเทศนี้ไม่ได้มีแต่เรื่อง112ไม่ใช่เหรอเอาแล้วเรื่องอื่นเอาอะไรบ้างอ่ะความผิดพลาดของรัฐบาลที่แล้วอ่ะยอมรับไหมครับคุณทำไม่ได้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเคยทำอะไรพลังประชารัฐเองอ้างว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยยอมรับไหมว่าผิดพลาดเรื่องเศรษฐกิจอะไรแล้วจะแก้ยังไงถ้าจะต้องร่วมกับเพื่อไทยเพื่อไทยเคยผิดพลาดอะไรไหมยอมรับความผิดพลาดของตัวเองออกมาพูดได้ไหมอันนี้นี่แหละชัดเลยผมถามตรงๆเลยนะไม่ใช่ว่าผมรู้ดีกว่าทุกฝ่ายนะผมว่าผมพูดใส่คนเกลียดผมไปแล้วครึ่งประเทศไม่สมมติว่าเอาไปใช้ที่ปัดมาเป็นเรื่องปกตินะจังหวะดีแต่ผมถามจริงๆว่าวางเรื่องอุดมการณ์กับบ้านเมืองในความหมายที่ว่ากูถูกอยู่ฝ่ายเดียวลงก่อนเนี่ยเอาไลน์มาให้ดูสิไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเราประชุมกันก้าวไกลพวกเราไม่เอาคุณนะคำถามคือถ้าพวกคุณจะเอากันเองเนี่ยมันยังมีคำถามในสังคมที่มาจากการเลือกตั้งอีกกี่คำถามที่คุณต้องตอบให้ได้นะเว้ยคนก็ถึงจะยอมอ่ะแน่นอนการเมืองไม่ต้องการประนีประนอมแต่ว่าทีนี้อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องตอบด้วยไม่ใช่แบบว่าจะเข้ามาบี้ก้าวไกลอย่างเดียวแน่นอนก้าวไกลก็มีเรื่องเยอะแยะแต่ว่าก้าวไกลก็ไม่ได้ผิดทุกเรื่องด้วยประเด็นคือที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยสมมติเอาพลังประชารัฐมาเอาประชาธิปัตย์มาเนี่ยคำถามคือว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยซึ่งอาจจะนำโดยเพื่อไทยเนี่ยจะจัดการกับคนที่สั่งปราบเสื้อแดงได้ไหมใช่สองนั่นคือประเด็นจะลบล้างผลพวงรัฐประหารได้ไหมถ้าเกิดว่าเอามีพรรคที่มีพลังประชารัฐและคุณประวิตรไม่ได้ลาออกจากส.ส.ได้แล้วที่บอกว่าประชาชนคนรอรัฐบาลใหม่ไม่ไหวเนี่ยและไอ้นโยบายเก่าๆจะทำยังไงไอ้ที่พรรคพวกนั้นเคยทำมายอมรับหรือยังครับมันมีอีกไม่รู้กี่เรื่องถูกไหมครับครับก็ทำได้นี่ว่าเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลจำเป็นอย่างมากเลยที่ต้องไปสลับขั้วเนี่ย99ศพเอาไงเอาไงกับไอ้พวกนี้ก็มีคนถามไม่ใช่ไม่ถามว่าลืม99ศพหรือยังถามใหม่จะทำยังไงจะทำยังไงประกาศมาสิ
ไม่ใช่ว่าเฮ้ยทุกเรื่องนี่คือโยนทิ้งไปกับก้าวไกลได้112นะเปล่านะแต่ก้าวไกลก่อนที่เขาจะถูกยุบนะขอโทษฮะแอนตี้ไคลแม็กซ์นิดนึงถ้าเขาจะไม่ถูกยุบหรือเขาจะถูกยุบเนี่ยเขาไปเป็นฝ่ายค้านนะเขาจะล่อเรื่องนี้ก่อนที่ผมจะพูดอีกนะคุณโดนแน่ๆแต่สิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะผิดหวังเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องของการที่ก้าวไกลเองนะในทางกลับกันนะมองที่อาจารย์พิษดูเนี่ยคุณก็ยึดติดตัวเองกับเรื่อง112มากเกินไปทั้งๆคุณมี299นโยบายที่โทษนะถ้าคุณซาวเสียงเนี่ยคนทั้งประเทศเอายิ่งกว่ากรณีเรื่อง112อีกแต่คุณไปติดแทรปตัวเนี้ยกับผมคิดว่าเนี่ยเรื่องสำคัญใช่ไหมแล้วก็ไม่ยอมที่จะขยับในมิติพวกนี้เลยแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ย political maneuver ของคุณก็คือการพูดถึงการรอ10เดือนเนี่ย มันเป็นการที่ลดทอนใช่ไหมไอศักยภาพอื่นๆน่ะของพรรคที่สามารถที่จะทำและสามารถที่จะใช่ไหมใช้มาเป็นเงื่อนไขในการที่จะทำให้8พรรคร่วมยังต้องอยู่กับพรรคก้าวไกลอยู่กับเข้าใจไหมประเด็น112มันไม่ใช่แค่นโยบายอย่างเดียวมันมีอะไรที่เป็นเอลิเมนต์ที่มันมากกว่านั้นแต่อีก299นโยบายเนี่ยมันเชื่อมโยงต่อประชาชนเขาไม่ยอมถอยไงครับแต่ถ้าเขาไม่ยอมถอยเราในฐานะที่เรายืนตรงเนี้ยเราก็ต้องแบบว่าพรรคที่เขาจะจับกันอ่ะขอโทษนะครับทุกพรรคก็มีแผลทั้งนั้นถูกไหมฮะฉะนั้นคุณก็ต้องตอบสังคมไม่ใช่คุณมารวมกันแล้วคุณดูแบบดูดีเลยเพราะคุณแค่ไม่เอาก้าวไกลไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันในฐานะที่เราต้องวิพากษ์วิจารณ์ครับใช่ไหมครับก็ไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าทุกฝ่ายแบบไม่ได้เลยไงคือถ้าอยากทำมันมีคำตอบคำถามที่ต้องตอบอีกเยอะแล้วคำตอบเนี้ยมันต้องละเอียดพอไม่ใช่เอ้ยลืม99ศพแล้วเหรอก็แปลว่าคุณต้องอธิบายด้วยคุณจะจัดการเรื่องนี้ยังไงใช่ไหมครับมันมีทั้งนั้นน่ะฉะนั้นเพื่อไทยจะใช้วิธีง่ายๆแค่ว่าก้าวไกลอย่างนี้นะไม่ได้ใช่ไหมครับภาคใต้ต้องมีตอบคำถามประชาชนหมดครับนะครับนะครับอ่ะก็เนี่ยก็สอดคล้องกับที่อาจารย์พูดก็สอดคล้องกับข่าวคุณธนากรนะเราก็เกิดมาแล้วล่ะตั้งแต่ช่วงเบรกแรกใช่ไหมนะครับที่บอกว่าก็พร้อมที่จะทำงานกับทางเพื่อไทยนะครับโดยเนี่ยคุณธนากรก็บอกนะฮะว่าวันนี้เป็นเวลาที่หลายฝ่ายต้องมาพูดจากันมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องในอดีตก็ว่ากันไปเพราะวันนี้ต้องคิดว่ามีเรื่องบางอย่างที่อันตรายต่อประเทศมากกว่านะฉะนั้นก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่หลายฝ่ายควรจะมาช่วยกันนะครับเพื่อนำพาประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพอถามย้ำว่ารวมไทยสร้างชาติสามารถทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่คุณธนากรบอกว่าผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันเพราะถ้ายึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักมันก็ไปด้วยกันได้ทั้งหมดผมว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยคงไม่มีแล้วนะครับก็อันนี้เป็นความเห็นของคุณธนากรวังบุตรคงชนะนะครับจากกลุ่มไทยสร้างชาติทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือทางคุณนครชัยขุนนรงค์นะฮะซึ่งเป็นส.ส.ระยองเขต3ก้าวไกลนั้นได้ประกาศผ่าน Facebook นะครับว่าเตรียมพิจารณาออกหลังถูกร้องขาดคุณสมบัติจากกรณีเคยต้องโทษจำคุกเมื่อ24ปีก่อนแม้ยืนยันว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ทำให้ขาดคุณสมบัตินะครับเนื่องจากว่าตามรัฐธรรมนูญนั้นข้อหาที่โดนไม่ใช่ความผิดที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่คดีเป็นละหุโทษใช่แล้วไม่ได้เป็นคดีการไปทุจริตใช่ไหมทุจริตรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นเรื่องทรัพย์นะประเด็นเรื่องหลักลักทรัพย์ครับซึ่งทางคุณนครชัยนั้นก็ได้มีการโพสต์อธิบายเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยในวันที่คุณนครชัยเองเข้าใจว่าอายุประมาณ20ปีเท่านั้นแล้วก็อยู่กับเพื่ออะไรต่างๆ24ปีที่แล้วก็มีประเด็นในเรื่องใช่ไหมว่าตามสไตล์ของคนที่จะโดนน่ะนะก็คือกลายเป็นว่าเรื่องมันไปเกิดในพื้นที่ที่เขาเกี่ยวข้องแล้วพอไปถึงโรงพักก็รับไปก่อนเซ็นไปเซ็นไปโดยไม่รู้ว่าคืออะไรอีกเอกสารรับสารภาพหลายคนที่เคยเจอประสบการณ์นี้ก็อาจจะเข้าใจแต่จริงๆกรณีของคุณนครชัยนี่อธิบายได้นะสำหรับผมนะแต่แน่นอนนะพักพรรคก้าวไกลก็คงต้องการที่จะแสดงว่าตนนั้นมีมาตรฐานสูงกว่าปกติใช่แล้วผมคิดว่าตอนนี้เป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสของก้าวไกลเพราะถ้าเลือกตั้งซ่อมนะยังไงครับผมเชื่อว่าก็กลับมาอีกได้เยอะกว่าเดิมอีกจัดปราศรัยทุกวันโดยใครบ้างอาจารย์ก็ทุกคนเนี่ยไปลงเขตเดียวนี่คือผมคิดว่าคนทั้งระยองอาจจะไปฟังคนชลบุรีอาจจะไปฟังเอาอย่างเงี้ยคือมันจะใหญ่กว่าเดิมไงเพราะคือพร้อมอ่ะพร้อมจะสู้คนเขาจะสะท้อนคนเขาจะสะท้อนว่าไอ้เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมามันไม่ได้มีความหมายอะไรและนี่เป็นเกมถนัดของก้าวไกลเลยนะ
โอ้เกมนี้นี่คือบิ๊กอีเวนต์เลยนะฝั่งนึงเนี่ยเขาก็อยากจะเขาเรียกนะอยากจะแก้มือเลยนะเสียหน้ามากเลยนะไม่มีทางไม่ได้ครับคุณพี่ตู่เตชะไม่มีทางครับไม่มีทางเลยรอบนี้คือสิ่งเดียวที่ทำให้พี่ตู่เตชะกลับมาได้เนี่ยก็คุณก็ต้องไปดูว่าเอาข้อจริงในความเป็นจริงกันนะฮะสสสของพรรคก้าวไกลสามารถทำงานพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ยังไม่เร็วๆนี้ไงใช่ไหมเกมเนี่ยเขาจะไปแก้มือกันเนี่ยนะของทุกพรรคนะอย่าคิดว่าก้าวไกลจะได้ตลอดนะครับคือเกมท้องถิ่นเพราะเรื่องท้องถิ่นเนี่ยมันเลือกแยก3ระดับถูกไหมครับแล้วสนามของการเล่นเนี่ยมันไม่ใช่สนามเดียวกันหมดมันมีทั้งอบจซึ่งคำว่าอบจเนี่ยแปลว่ามันมีสจย่อยไปอีกแล้วสจมันมีเครือข่ายถูกไหมครับเทศบาลแล้วสเกลของเทศบาลมีแต่ระดับเมืองเล็กตำบลเมืองกลางและเมืองใหญ่แล้วยังมีอบตย่อยอีกฉะนั้นพรรคที่ตั้งใหม่แต่จะใช้ส่วนนี้เข้าไปเลยกับนักการเมืองท้องถิ่นที่เขาจับมาถึงขยะถังขยะหน้าบ้านคุณแล้วเนี่ยไม่ง่ายก็คืออาจจะได้เยอะขึ้นแต่ลืมว่าก้าวไกลยังไม่เคยลงนะก้าวไกลเคยลงแค่กรุงเทพที่เดียวมีก้าวหน้าที่เหลือใช้ก้าวหน้าลงดังนั้นรอบนี้ผมคิดว่าเขาใช้ก้าวไกลลงแน่แต่ว่ามันยังเป็นเกมซึ่งพูดง่ายๆสนามมันเยอะมากมันไม่ใช่สนามเดียวทั้งประเทศแมสเซจมันส่งแมสเซจเดียวทั้งประเทศไม่ง่ายนะครับฉะนั้นผมคิดว่าแต่เขาก็ทำมาแล้วนะพี่เขาก็ทำมาแล้วมันมีมาได้บ้างอย่างข้างบ้านผมไงยังไงก็ชนะที่สมุทรปราการใช่แต่ประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าบ้านใหญ่ต่างๆที่เราเรียกว่าโอ้บ้านใหญ่ตรงข้ามกับก้าวไกลเนี่ยนะเขาอาจจะยังไม่เอาคืนในเวลาช่วงนี้ไงต้องไปรออีก2ปีเลือกตั้งท้องถิ่นอบจก่อนและอีก1ปีเนี่ยเลือกตั้งเทศบาลกับอบตเนี่ยเกมนั้นจะเป็นเกมสนุกอันนี้น่าสนใจแล้วไม่ใช่เกมเฉพาะท้องถิ่นนะที่จันทิพย์พูดเนี่ยผมมีโอกาสได้พบกับมีผู้นำชุมชนนี่แหละเจอกันในเซเว่นใช่ไหมแกก็พยายามที่จะมาคุยด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วแกก็พยายามที่จะอธิบายนะว่าสสในพื้นที่ที่ได้มารอบนี้นะฮะเขาก็จะมีความพยายามที่จะจัดประชุมกันทุกวีคเอนด์อ่ะครับเพื่อที่จะนำเอาปัญหาของชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกจนถึงบัดนี้เนี่ยเจ้าตัวคนนั้นไม่เคยมาเลยส่งแต่ผู้ช่วยมาครับแล้วก็ประกาศชัดเจนอะว่าการให้ความช่วยเหลือในมิติอื่นๆแรงต่างเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นไปงานบวชงานอะไรเงี้ยนะฮะครับก็จะไม่ทำก็จะทำงานเฉพาะแค่นิติบัญญัติเพียงอย่างเดียวอันนี้มันก็จะเป็นเนกาทีฟใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาให้ความไว้วางใจในการเลือกคนใหม่เพื่อต้องการที่จะให้มาแก้ปัญหาของเขาในระดับที่เขาอยากให้นักการเมืองมาใส่ใจอะในเรื่องท้องถิ่นอาจจะรู้สึกว่าคนเก่าทำไม่เต็มที่หรือคนอื่นที่มีให้เลือกเนี่ยรู้สึกจะยังไม่มีประสิทธิภาพพออยากให้โอกาสคนรุ่นใหม่แต่พอคนรุ่นใหม่ปิดประตูตายปั๊บเนี่ยเขาก็มีปัญหาเหมือนกันอันนี้เท่าที่ได้ยินมานะขอแบ่งกันฟังครับนะขออภัยบอกไม่ได้ว่าเขตไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมันก็จะเป็นประเด็นครับนะฮะนอกจากนี้นะครับกรณีที่เขต3จังหวัดระยองก็ส่วนหนึ่งนะย้ำอีกทีนึงว่าระยองครั้งที่แล้วเลือกตั้งที่ผ่านมาถล่มทลายครับมี5เขตก็ก้าวไกลหมดทั้ง5เขตก็ลองคิดดูไปถึงจันทบุรีและตราดพรรค versus ตระกูลปิตุเตชะทั้งจังหวัดเดี๋ยวต้องดูว่าเขต3นี่มันอำเภออะไรใช่ไหมครับคือเขต3เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยสสที่ประชาธิปัตย์นะคือไม่ใช่นามสกุลปิตุเตชะคุณหมอบัญญัติใช่ไหมคุณหมอบัญญัติเจตนาจันทร์สักอย่างนะครับแต่ครั้งนี้ได้คะแนนเป็นอันดับ3อันดับที่2นั้นมาจากพลังประชารัฐนะครับทีนี้แต่ว่าก้าวไกลยังคงส่งผู้สมัครเตรียมได้นะครับซ่อมแล้วไงครับแต่มันเป็นการซ่อมแบบที่ผมว่าก้าวไกลจะมามากกว่าเดิมนะครับแต่เดี๋ยวยังไม่เห็นรายละเอียดว่าเขต3เนี่ยจะต้องรอท่านผู้ชมตอบมาว่าเขต3เนี่ยคือเขตอำเภออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอเข้าไปเช็คให้เดี๋ยวรอเขาส่งกลับมาครับนะฮะขณะเดียวกันครับเรื่องของการกระแสข่าวการชงเพื่อจะยุบพรรคก้าวไกลนะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคำร้องคดีที่อยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับคือคำร้องที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกษรทนายความอิสระนั้นยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลซึ่งก็คือผู้ถูกร้องที่1และผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา112เนี่ยนะครับโดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะหรือไม่ล่าสุดนั้นก้าวไกลครับยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอขยายเวลาในการส่งคำชี้แจงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาออกไปหลังจากครบกำหนดไปแล้ว15วันที่เขาต้องเป็นช่วงกรอบเวลาเรื่อง1 1 2ก็คือเรื่องจะยุบพรรคอ่ะอันนี้ผมได้ข้อมูลมานะเดี๋ยวกลับไปเรื่องเก่าแป๊บได้ๆๆ3ก็คือแกลงกับเขาชะเมา
ก็มีทั้งส่วนชนบทและเมืองนะฮะแกลงนี่ก็เมืองนะก็น่าจะมาแน่นอนนะฮะเพราะว่าแต่รอบที่แล้วเอาจริงชนะกันไม่เยอะนะพลังประชารัฐที่ได้ที่2เนี่ยกับที่3รวมกันเนี่ยเอาอยู่นะเพราะเพื่อไทยไปได้ที่4 2กับ3ห่างกันเยอะไหมฮะ3นิดเดียวคือ3ก้าวไกลเนี่ยได้ 32.45 นะพลังประชารัฐนะพยัพผ่องใสเนี่ย 24.28 โอเค3คือประชาธิปัตย์ 16.39 เพื่อไทยเนี่ยมาอันดับ4 13.01 แล้วหลังจากนั้นก็ 4% 3% ฉะนั้นบวกกันแล้วเนี่ยนะครับสูสีทั้ง2ฝั่งครับนะครับฉะนั้นถ้าฝั่งเราเนี่ยเพื่อไทยไม่ลงปล่อยก้าวไกลลงใช่ไหมเพราะลักษณะของการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันจะมีเป็นขั้วอยู่ใช่ไหมครับแปลว่าเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยไม่ลงเนี่ยมันบวกเข้าไปอีก 13% ใช่ไหมครับก็จะได้ประมาณ45แต่ถ้าเป็นพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เนี่ยก็ประมาณ24บวก16ครับนะครับก็ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ40นะฮะก็ชนะมา 5% แต่ก็มีพิธาเอฟเฟคก้าวไกลเอฟเฟครอบนี้ก็น่าจะเยอะกว่าเพราะพลังประชารัฐน่าจะแผ่วละประชาธิปัตย์ก็น่าจะแผ่วนะเดี๋ยวไปต่อนิดนึงกรณีเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็พอมีการขยาย15วันไปแล้วเนี่ยนะครับคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรทนายความอิสระซึ่งเป็นคนยื่นเนี่ยนะฮะว่าบางคนอาจจะมองนะครับว่าไม่เห็นจะล้มล้างการปกครองตรงไหนเลยก็คือนโยบายของพรรคก้าวไกลแค่จะไปแก้กฎหมายแต่เขาก็มองในแง่มุมที่เขานิยมอาจจะทำให้มองไม่เห็นอะไรบางอย่างแต่เรามองเห็นว่าในสภาวะของกฎหมายโดยนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับ2คำร้องก่อนหน้านี้คือคดียุบพรรคไทยรักษาชาติ โทษนะครับแล้วก็คดีแกนนำม็อบ3นิ้วถูกร้องว่ามีพฤติกรรมล้มล้างนะครับก็นี่แหละฮะก็อย่างเช่นกรณีที่ดูคำวินิจฉัยในคดียุบพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยนะฮะมาประกอบกับเรื่องนี้เนี่ยคุณธีรยุทธ์เนี่ยบอกว่าจะเห็นภาพอย่างนึงว่าในคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยได้เขียนไว้ว่าการกระทำใดเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายด้อยค่าทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถูกลดสถานะจนอาจนำไปสู่ความสิ้นสุดในอนาคตคำว่าซอกกร่อนหรือบ่อนทำลายคำวินิจฉัยศาลไม่ได้วินิจฉัยตรงๆว่าเป็นลักษณะใดแต่ได้มีการบอกสโคปของการพิจารณาคดีของศาลว่าอยู่ในหลักตรงนี้และวิธีการดูก็ดูแบบวินยูชนคือแบบที่ประชาชนทั่วไปเขามองไปแล้วว่าเป็นแบบนี้ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้อาจจะเกิดแบบนั้นตามมา1 2 3 4อะไรก็ว่าไปแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าซอกกร่อนบ่อนทำลายจึงเทียบเคียงแบบชัดๆไม่ได้ทั้งหมดก็อยู่ที่ดุลยพินิจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าจะเห็นควรอย่างไรนะครับนะแล้วเมื่อถามนะครับว่าคำร้องดังกล่าวหากสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ผลจะเป็นอย่างไรนะคุณธีรวิทย์ก็กล่าวนะครับลำดับแรกเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยก่อนว่าพฤติการของเขาเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองหรือไม่หากเข้าข่ายมันก็จะเป็นศาลตั้นต้งเพราะก่อนจะมีคำวินิจฉัยออกมาทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยก่อนว่าพฤติการนะครับของคุณพิธาและส.ส.พรรคก้าวไกลนั้นเข้าข่ายล้มล้างเข้าข่ายซอกกร่อนหรือไม่หากเข้าข่ายก็คงจะไปดูแล้วจะเป็นการล้มล้างในวันข้างหน้าได้หรือไม่แต่ถ้าเห็นว่าเข้าข่ายอาจจะมีคำสั่งให้พรรคก้าวไกลหยุดเรื่อง112ตรงจังหวะนี้คือการวินิจฉัยว่าจะเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายถ้าเข้าข่ายนี่คือเหตุผลนะครับที่จะนำไปสู่การร้องให้ยุบพรรคก้าวไกลต่อไปนะฮะกับนะก็นี่แหละในช่วงเข้าใจว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเขาจะมีการลุ้นกันว่าจะออกทุกอย่างวันที่3ก่อนจะรับแล้ววันที่4เนี่ยก็จะโหวตกันนายกแล้วก็จะลุ้นต่ออีกวันที่4จะโหวตผ่านมั้ยใช่มั้ยจะเอาคุณเศรษฐาไปเชื่อทีเลยมั้ยเชื่อไปเชื่อไม่ไม่แต่พี่ชูวิทย์เขาบอกแล้วว่าต้องเป็นผู้สูงอายุก่อนซึ่งเป็นทางอาจารย์ชัยเกษมแล้วก็เป็นคุณเศรษฐาที่หลังคนสูงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบสวิตเกมเนี่ยสวิตเกมสควิตเนี่ยขอโทษสควิตเกมอ่ะแบบหนังเกาหลีไงเอาไปทีละคนเหรอใช่จะเหลือคนสุดท้ายอ่ะนะครับไม่ง่ายขนาดนั้นนะผมว่าครับนะฮะผมว่าที่หน้าเลื่อนเลื่อนผมว่าแต่ว่าการกำหนดดึงกันต่อดึงกันต่อนิดนึงใช่ไม่หรอกเพราะมันก็ยังมีประเด็นที่ยังไม่ลงตัวว่าจะเอายังไงในกรณีเรื่องของ8พรรคจะแก้ MOU จะมีการเก็บ MOU รักษาเรายังไม่รู้เลยนะว่าก้าวไกลยังอยู่แล้วจะเอาเอลิเมนต์อื่นเข้ามาเพื่อให้เกิน376หรือมันมีแรงกดดันที่ทำให้พรรคก้าวไกลต้องออกเพื่อให้พรรคที่เหลือเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอ้ยมันไม่ใช่อะไรที่ทำได้วันสองวันแต่ถ้าจะทำมันต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรผมก็เสนอเมื่อกี้ก็คือคุณจะทำ MOU ใหม่ใช่ไหมยิ่งถ้าไม่มีก้าวไกลด้วยเนี่ยนะ
คุณต้องทำกับประชาชนแล้วโดยที่ละเอียดกว่าที่จะบอกว่าผมจะทำกับคุณเพราะว่าถ้าคุณไม่ชอบผมคุณก็เลือกตั้งใหม่4ปีไอ้นั่นไม่ใช่นะไอ้นั่นเป็นเผด็จการรัฐสภาธรรมดาเลยนะคุณมาถึงแล้วอ้างไงว่าผมมาจากการเลือกตั้งแล้วผมทำอะไรก็ได้จนกว่าคุณจะได้เลือกตั้งใหม่อ่ะอันนั้นไม่ใช่มันมีกลไกรายละเอียดมากกว่านั้นใช่ไหมประชาสังคมหรือทิศทางที่จะเปิดให้ประชาชนเสนอกฎหมายอะไรเข้ามามันมีมากกว่าที่บอกว่าไม่พอใจผมก็ไม่ต้องเลือกผมคราวหน้าไม่ใช่นะภาษีผมจ่ายทุกวันนะผมจ่ายทุกปีเก็บผมทุกวันนะหักผมหน้าที่จ่ายเท่าไหร่ครับไม่พอใจอีก4ปีเหรอครับนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งนึงนะฮะในช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะฮะในประเด็นนี้นะฮะรวมทั้งมีประเด็นอื่นๆด้วยนะที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงนะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามนะครับมาแล้วจ้า Voice Plaza Combo Set ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเซต Voice Combo 1น้ำยาบ้วนปากยาสีฟันพิเศษ399บาทเซต Voice Combo 2ยาสีฟันสบู่เหลวสบู่ก้อนพิเศษ529บาทเซต Voice Combo 3ยาสีฟันกระเป๋าผ้ายาดมพิเศษ899บาทเซต Voice Combo 4ชาโกโก้พิเศษ549บาทโทรมาเลย02-114-8114ร่วมสนับสนุนสินค้าสื่อฝ่ายประชาธิปไตย